สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับสบายดีครับสตูดิโอเสนอรายการตอนนี้เนวิเกเตอร์นะครับเราอยู่ที่หมู่6ครับบ้านคลองผีหลอกตำบลแพรกหนามแดงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับก็มาพบกับพี่ปัญญานะครับเจ้าของรางวัลลูกโลกสีเขียวปี2554ครับเบญจาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเนวิเกเตอร์ฝากเนื้อฝากตัวครับวันนี้ครับผมครับสำหรับพื้นที่เนี่ยครับทำอะไรกันแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาทำนาทำสวนครับเป็นเกษตรกรนะฮะได้รับผลกระทบระหว่างคนน้ำจืดน้ำเค็มเราก็มาทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการจัดการน้ำในตำบลแพรกหนามแดงอันนี้คือเครื่องมือทำอะไรครับพี่ปัญญาอันนี้เป็นโมเดลประตูระบายน้ำที่เราออกแบบขึ้นมาใหม่ครับซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ชาวบ้านออกแบบเองพื้นที่ที่นี่เคยเป็นน้ำจืดทั้งหมดทั้งตำบลเลยในน้ำเค็มก็ลุกเข้ามา พอลุกเข้ามารัฐก็มาสร้างประตูระบายน้ำให้โดยแบ่งแยกจืดเค็มถาวรประตูชักจากก้นอย่างเดียวคลองใหญ่ทำประตูเล็กเป็นคอขวดแล้วก็ชักจากก้นพอชักประตูเนี่ยตะกอนดินเลนแก้แคนเอลแอมโมเนียเนี่ยมันจะออกไปฟุ้งกระจายของเหงือกกุ้งเหงือกปลาครับกุ้งปลาเนี่ยหายใจทางเหงือกใช่ไหมครับแล้วกุ้งเนี่ยเคยอยู่น้ำความเค็ม 15-20 ppt ตอนหน้าแล้งพอเปิดน้ำจืดไปมันก็น็อกตายเราก็มาออกแบบว่าคิดซื่อๆคือคิดให้น้ำมันไหลเมื่อฝนตกมาเนี่ยน้ำก็จะไปเองเป็นประตูหับเผยนะเวลาน้ำทะเลขึ้นปิดน้ำทะเลลงเปิดครับนะฮะแล้วก็ทั่วหน้าฝนเนี่ยน้ำจะท่วมเนี่ยคือของกรมชลปิดนะมันจะสะสมพอสะสมอีกน้ำเยอะท่วมมาก็ต้องมาเปิดประตูก็ทะเลาะกันนี่ของเราพอฝนตกมาให้มันไปเลยน้ำทะเลขึ้นปิดผมรู้ละเข้าใจละคือมันคล้ายๆกับการทำงานของลิ้นปี่ผีเสื้อมีหลักการยังไงครับในการที่เราจะดูแลชุมชนทำให้ทุกๆคนเกิดความรักความสามัคคีกันกระบวนการก็คือต้องให้ความเป็นธรรมต่อสังคมไม่ให้เหลื่อมล้ำและถ้าสังคมไม่เหลื่อมล้ำเนี่ยกระบวนการเรียนรู้จะเกิดง่ายแต่ถ้าสังคมเหลื่อมล้ำเนี่ยเราไปสร้างกระบวนการก็ยากการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยแล้วให้เขาคิดเองว่าเขาจะไปทางไหนเราคิดว่าถ้าเราไปทำสร้างกระบวนการเรียนรู้กับเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยเหมือนเพาะเมล็ดเพาะหน่ออ่อนมีรากแก้วรากเหง้าเดี๋ยวก็โตเป็นผู้ใหญ่ทีนี้ถามว่ากำลังเราด้วยอาชีพของเราด้วยภาระหน้าที่ที่มันเยอะเนี่ยเราก็ทำได้ไม่เต็มที่ก็ต้องพยายามหาคนสร้างทีมงานเข้ามาช่วยให้มากมากขึ้นผมเนี่ยมองไปเนี่ยเห็นมีตอนนี้นาเกี่ยวแล้วนาเกี่ยวครับเกือบเสร็จแล้วแล้วก็มีบ่อปลาอะไรต่างๆเนี่ยครับเราเลี้ยงปลาอะไรกันเหรอครับเลี้ยงปลาสลิดเป็นหลักฮะอันนี้ที่เราเห็นแห้งๆนี่คือพื้นราดเมื่อก่อนมีหญ้าเต็มปลาสลิดใช่ฮะอ๋ออย่างนี้ปลาสลิดเนี่ยฮะกี่วันถึงได้ผลผลิตครับผมเลี้ยงโดยมากจะเลี้ยง10เดือนปีนึงขึ้นครั้งนึงเจ้าของรางวัลลูกโลกสีเขียวปี2554ครับพี่ปัญญาครับจากที่นี่ตำบลแพรกหนามแดงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับและเนวิเกเตอร์ครับปาโมดครับด้วยสายงานของอาจารย์ปาโมดตอนนี้เนี่ยครับเกี่ยวกับด้านอะไรครับหลักๆเลยก็เป็นด้านอนุกรมวิธานพืชนะครับอนุกรมวิธานพืชเป็นการศึกษาการจัดจำแนก
แล้วก็หมายถึงการจัดหมวดหมู่ของพืชนะครับรวมทั้งการระบุชนิดของพืชเกี่ยวกับการเรียกชื่ออะไรเงี้ยนะครับซึ่งหลักๆเลยก็ให้เป็นชื่อสากลก็คือชื่อวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเป็นชื่อที่เข้าใจว่าสิ่งมีชีวิตหรือพืชชนิดนั้นกำหนดด้วยสิ่งเดียวก็คือชื่อวิทยาศาสตร์นะครับให้เข้าใจตรงกันโดยกระบวนการก็จะมีการเก็บตัวอย่างพันไม้นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์พืชนะครับที่นี่ก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพนะครับซึ่งก็มีตัวอย่างแล้วก็จัดหมวดหมู่แล้วก็มีการอ้างอิงศึกษาเกี่ยวกับตัวอย่างพันไม้แห้งนะครับรวมทั้งใช้เอกสารวิชาการต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องพืชเนี่ยนะครับเป็นตัวให้บริการแล้วก็ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับเวลาการศึกษาด้านอื่นจะใช้ต่อยอดไปนะครับก็คือต้องมาหาชื่อเปรียบเทียบชื่อจากพิพิธภัณฑ์พืชนะครับประวัตินะครับของพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพนี่เป็นยังไงครับแต่เริ่มมันนะฮะเมื่อสักราวปลายสมัยรัชกาลที่6นะครับก็พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นว่าการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ในประเทศสยามก็คือประเทศไทยในสมัยก่อนนะฮะเนื่องจากป่ายังมีพื้นที่น่าจะ 80-90% ของพื้นที่แต่ว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับพืชที่อยู่ในบ้านเราน้อยมากนะครับก็เลยได้ส่งให้จัดตั้งกองตรวจพันธุ์ลูกชาตินะฮะก็มีฝรั่งเป็นชาวไอริชคนหนึ่งก็มาบุกเบิกสำรวจก็คือนายแพทย์คานะครับหลังจากนั้นก็เริ่มเก็บตัวอย่างทั่วทั้งประเทศนะฮะแล้วก็นำมาศึกษามีความร่วมมือกับต่างประเทศเช่นสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นต้นแบบของการศึกษาด้านนี้นะครับก็เก็บมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเมื่อยุคปัจจุบันก็สมเด็จพระเทพพลัดนะฮะท่านทรงเล็งเห็นถึงการศึกษาด้านนี้ด้วยแล้วก็การอนุรักษ์ทั้งตัวอย่างแล้วก็ในสภาพจริงนะครับในธรรมชาติก็ที่นี่ก็ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยนะฮะเป็นโชคดีของประเทศไทยเรานะครับอาจารย์ครับผมอยากจะไปดูศึกษาอะไรเงี้ยทำยังไงได้ครับปัจจุบันก็ยังมีการออกศึกษาพันธุ์ไม้อยู่แทบจะทุกเดือนนะครับก็ถ้าสนใจก็เดี๋ยวเดือนนี้ก็จะมีออกไปที่ศึกษาพันธุ์ไม้แถวทะเลตามเกาะครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็อาจจะขึ้นไปทางเหนือตามยอดดอยนะฮะถ้าสนใจก็ลองไปดูว่ามีพันธุ์ไม้อะไรหรือว่าการศึกษาทำยังไงนะครับสนใจครับก็ยินดีฮะขอบคุณนะครับได้เลยครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับแล้วเจอกันครับเจอกันครับขอบคุณครับเจอกันครับขอบคุณสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับเนวิเกเตอร์ครับตอนนี้เราอยู่กันที่อาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธรครับในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แน่นอนครับการเดินทางของเราในคราวนี้จะเป็นเรื่องราวของงานวิจัยและการเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ครับเริ่มต้นปีใหม่นะครับด้วยต้นไม้กันเลยครับเราจะเดินทางลงสู่ภาคใต้กันนะครับไปกันที่จังหวัดพังงาครับพร้อมออกเดินทางกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปพร้อมกับเนวิเกเตอร์ครับแน่นอนไปกันเลยครับจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่จังหวัดพังงาครับกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีประมาณอำเภอพุนพินเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข401และ415จุดหมายของเราครับจังหวัดพังงาเดินทางไกลครับตอนนี้เราก็แวะพักกันให้หายเหนื่อยเพราะว่าเวลาขับรถเดินทางไกลนะครับเราก็ต้องพักกันสักหน่อยนึงเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายแล้วเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับก็จากกรุงเทพครับเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดพังงาครับก็ในคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของต้นไม้เกี่ยวกับเรื่องพันธุ์พืชนะครับแล้วช่วงระหว่างทางนะครับตรงนี้ก็คือท้องทะเลฝั่งอ่าวไทยครับบางช่วงบางจังหวะก็จะเจอโอกาสดีๆแบบนี้นะครับทะเลนิ่งๆ
ท้องฟ้าสวยงามอากาศแจ่มใสสำหรับตอนนี้นะครับเวลาประมาณ4:22 PMในช่วงเย็นครับเราเดินทางกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยครับค่อนข้างยาวไกลครับแต่เราก็ลุยกันต่อครับไปให้ถึงทุกจุดหมายและแล้วเราก็มาถึงแล้วครับจังหวัดพังงาพังงาเป็นจังหวัดที่มีหมู่เกาะน้อยใหญ่และชายทะเลที่สวยงามแถมยังมีภูเขาอยู่รายล้อมเมืองต่างหากนะครับผู้คนที่นี่มีทั้งชาวจีนชาวไทยพุทธและชาวมุสลิมเป็นเมืองที่ดูสงบเงียบเรียบง่ายพอดีช่วงที่เรามาถึงในช่วงเช้าเราได้เห็นการเดินขบวนจากหลายๆหน่วยงานรวมทั้งเด็กๆนักเรียนเพื่อรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันสำหรับจุดหมายในคราวนี้นะครับอยู่ที่เกาะละวะใหญ่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเราจะไปลงเรือพร้อมกับทีมวิจัยของอาจารย์ปราโมทกันถ้าเทียบเรือไปเกาะละวะครับบ่ายโมง40นาทีเราอยู่ที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาครับเป็นเกาะที่อยู่ไม่ไกลจากฝั่งนักนะครับเราจะเห็นหาดทรายดูไกลๆนะครับสวยเลยสำหรับวันนี้นะครับท้องฟ้าสวยงามคลื่นลมสงบแดดแรงนะครับเหมาะกับการออกทะเลมากไปครับไปสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพันธุ์พืชกันเดินทางครับมุ่งสู่เกาะละวะด้านนู้นไม่ไกลนะครับ10-15นาทีทางเดินสุดไกลแค่ไหนก็ไปยังมีอีกไกลให้เราชื่นชมแดนสวรรค์ชั้นความใหญ่ยังรอให้เราได้รื่นรมว่าปลายทางอยู่ที่ไหนจะไปสุดฟ้าแค่ไหนก็ไปแม้จะห่างไกลแค่ไหนก็ตามก็ถึงแล้วนะครับเกาะละวะครับเนื่องจากว่าเป็นชายหาดนะครับเรามีนักท่องเที่ยวบ้างเราต้องเดินเข้าเรือก็จอดให้ได้ใกล้ที่สุดขนของลงไปจนสุดฟ้าไกลใจไม่เคยหวั่นเราอาจจะพบเจอทะเลที่สวยงามเธออาจได้เห็นเขาดวงดาวที่พร่างพราวที่ปลายฟ้าไปจนสุดฟ้าไกลใจไม่เคยหวั่นเราอาจจะพบเจอนี่คือต้นเทพีนะครับสังเกตคือลักษณะเด่นของเขาคืออะไรครับอาจารย์ต้นมีหนามแต่ที่สำคัญคือดอกเนี่ยจะเห็นชัดว่าอยู่วงถั่วนะครับทำไมเราถึงบอกว่าเป็นวงถั่วครับถั่วจะมีอยู่3กลุ่มนะครับกลุ่มที่หน้าตาเป็นพวกคูนลมแรงราชพฤกษ์เนี่ยหน้าตาเป็นพวกถั่วฝักยาวอะไรเงี้ยที่เป็นกับอีกกลุ่มนึงก็เป็นวัดราชพฤกษ์ก็คือไมยราบแยกวงเนี่ยครับดูตามดอกเหรอครับอาจารย์ดอกสำคัญที่สุดฮะให้แยกตามวงใช้ดอกเป็นมาตรฐานหลักเลยฮะทั่วโลกดูจากลักษณะหรือว่าเราต้องดูจากพันธุกรรมของเขาเลยครับแกะหมดเลยครับตั้งแต่กลีบเลี้ยงกลีบดอกตำแหน่งของรังไข่อยู่เหนือกลีบใต้วงกลีบแล้วก็เกสรตัวผู้อะไรเงี้ยจะถ้าเหมือนกันปุ๊บแปลว่าวงเดียวกันมันจะมีลักษณะสามัญที่ถ้าอยู่วงเดียวกันต้องมีเหมือนกันบางทีถ้าผลเนี่ยถึงแม้จะดอกเหมือนกันนะบางทีผลออกมาคนละเรื่องกันเลยก็เลยไม่ใช้ผลในตัวจัดแยกอาจารย์ปาโมทบอกว่าอันนี้โพทะเลนะครับวงเดียวกันกับปอทะเลปอทะเลทำไมถึงเป็นวงเดียวกันครับดูจากอะไรครับดูจากดอกครับพวกนี้จะอยู่วงเดียวกับชบาดอกเหมือนชบาทั้งสองกลุ่มแต่ถ้าดูผลของโพของปอทะเลครับจะแตกในขณะที่ผลของโพทะเลจะไม่แตกผลของโพทะเลครับไม่แตกจะเป็นอย่างนั้นครับอ
จารย์ปราโมทมองยังไงเกี่ยวกับพันไม้กับการอนุรักษ์นะครับเพราะว่าบางทีแล้วแน่นอนคนที่ศึกษาเรื่องพันไม้พืชพันธุ์ต่างๆนะครับก็อาจจะต้องเก็บโน่นเก็บนี่บางอย่างจากธรรมชาติมาแล้วไม่ถือว่าเป็นการทำลายธรรมชาตินะครับรู้จักใช้รู้จักเก็บนะครับเป็นถือว่าเป็นการอนุรักษ์ที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าบางครั้งคนเราจะไม่รู้ว่าเราทำเกินไปหรือเปล่ามากเกินไปหรือเปล่าใช้เรียกร้องหรือว่าตักตวงผลประโยชน์มากเกินไปหรือเปล่าจนกระทั่งถึงวันหนึ่งเมื่อมันเกือบจะสายเกินไปหรือสายเกินไปซะแล้วเราก็สูญเสียไอ้ส่วนนั้นไปแล้วนะครับทุกระดับนะฮะตั้งแต่ระดับใหญ่ๆระดับประเทศเลยเรียกว่าระดับจังหวัดจนกระทั่งถึงตัวเราเองเราต้องพิจารณาในทุกระดับนะฮะเพราะว่าปัจจุบันมันถือว่าโลกนี้มันเริ่มแคบลงแคบลงถ้าไม่ช่วยกันดูแลรักษาวันหนึ่งเราจะสูญเสียจริงๆเราจะสูญเสียโดยที่แม้แต่ตัวเราหรือลูกหลานเราไม่สามารถที่จะเรียกร้องอะไรกลับมาได้อีกแล้วเพราะว่าเขาสะสมกันมาแทบจะเป็นล้านล้านปีร้อยล้านปีนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดการที่เราเพาะขยายพันธุ์ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์มองยังไงถ้าเกิดว่ามันสามารถไปอยู่ตามสวนของเราได้หรืออยู่ตามบ้านมันดีหรือมันไม่ดีครับการที่นำพืชต่างถิ่นเข้ามาบางครั้งมันเกิดการลุกลามโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวมันก็เป็นอันตรายสำหรับพืชท้องถิ่นบางอย่างนะครับนำมาจากต่างถิ่นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันก็ไม่น่าจะปรับตัวได้ดีแต่บางอย่างเกิดขึ้นเนื่องมาจากว่าปกติถ้าเขาอยู่ในสภาพของเขาเนี่ยจะมีการควบคุมโดยกลไกของแมลงหรือเชื้อโรคอะไรต่างๆแต่เมื่อนำออกมาจากสภาพของมันเชื้อโรคหรือแมลงก็ไม่ได้ตามมาด้วยใช่ไหมครับการเจริญเติบโตก็เป็นไปได้อย่างอิสระนะครับมันก็ทำให้เติบโตโดยที่ลุกลามคนอื่นไปโดยที่หมายถึงต้นพืชอื่นหรือสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นโดยที่ไม่ได้มีอะไรควบคุมก็ทำให้เจ้าของถิ่นเดิมหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่เป็นเจ้าของถิ่นเดิมก็โดนแทรกแซงลุกลามก็มีผลทุกคนมีส่วนรับผิดชอบกับเรื่องราวของการอนุรักษ์นะฮะไม่ให้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนนึงหรือว่าต้องมีหน้าที่นั้นก่อนทุกคนต้องใส่ใจในเรื่องนี้เพราะว่าทุกคนร่วมใช้โลกใบนี้ก็ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบโลกใบนี้ร่วมกันนะครับแค่เดินจากตรงที่ทำการไม่เท่าไหร่นะครับไม่กี่สิบเมตรไม่กี่ร้อยเมตรก็จะเห็นต้นไม้ต่างๆเยอะแยะเลยผมเคยเชิญชวนหลายครั้งนะครับว่าส่วนใหญ่คนไปทะเลก็มักจะดูแต่เล่นน้ำดูปะการังแต่จริงตามเกาะนี่มีอะไรที่พันไม้อะไรที่น่าสนใจซึ่งบางครั้งไม่พบตามบนฝั่งแผ่นดินใหญ่นะครับมีหลายที่หลายเกาะที่จะเจอสิ่งประหลาดประหลาดพันไม้ประหลาดให้ฟ้ายังคงงดงามอยู่ทะเลสุครามคงอยู่ให้เรารับรู้เข้าใจบุญใหญ่ไปให้สุดฟ้าไกลใจไม่เคยหวั่นเราอาจจะพบมหาพรหมจุดนี้นะฮะเป็นจุดชมวิวที่สูงจุดหนึ่งของจังหวัดพังงานะฮะเราก็จะเห็นทัศนียภาพแล้วก็ส่วนของนิเวศของสิ่งแวดล้อมนะฮะหลายๆแบบเช่นลักษณะของภูเขาหินปูนนะครับลักษณะของป่าชายเลนถึงแม้ว่าบางส่วนจะเห็นว่าเป็นชุมชนแล้วนะครับตั้งแต่ที่อาจารย์เติบโตมาในจังหวัดพังงาเนี่ยครับอาจารย์เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจนถึงตอนนี้ครับถ้าเปรียบเทียบมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยเลยนะครับอาจจะด้วยสาเหตุจากเนื่องจากพื้นที่ระหว่างภูเขาที่ล้อมรอบเมืองอยู่นี่มีข้อจำกัดในการขยายเมืองแต่ก็เป็นข้อดีส่วนหนึ่งที่ทำให้เมืองไม่ได้ขยายลุกล้ำออกไปยังพื้นป่ามากนักนะครับก็ดีแล้วก็อาจจะเป็นคนพังงาเองอาจจะด้วยความที่อยู่กับสิ่งแวดล้อมมาเยอะเขาก็จะมีนิสัยที่รักการปลูกต้นไม้รักส่วนของป่าไม่ทำลายอะไรมากนะครับเห็นมีสัตว์ป่าด้วยครับที่นี่ลิงเยอะนะครับมนุษย์เนี่ยครับไปเปลี่ยนพฤติกรรมของสัตว์ป่านะครับอย่างที่เราเห็นลิงนะครับก็จะพอคนมาปุ๊บเนื่องจากว่าเขาเคยชินกับการถูกให้อาหารก็เลยคิดว่าพอเวลามีคนมาก็จะนำอาหารมาให้เขาก็เลยจะมาแต่บางทีแล้วมันทำให้เสียในเรื่องของพฤติกรรมของสัตว์ป่าครับบางทีคนที่มาสถานที่ท่องเที่ยวอาจจะได้รับอันตรายจากสัตว์ป่าด้วยเหมือนกันต่างคนต่างก็ต้องระวังซึ่งกันและกันที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ได้มีโอกาสบันทึกภาพในเรื่องของภาพนิ่งกับพืชพันธุ์ต้นไม้ต่างๆนะครับด้วยกล้องตัวนี้กับเบน EFS 18-200 ครับเก็บการบันทึกภาพในเรื่องของพืชพันธุ์ต่างๆนะครับ
เพื่อในวันหนึ่งอาจจะเป็นข้อมูลต่างๆและวิชาการได้แล้วก็นี่ครับวิวต่างๆนะครับก็บันทึกเป็นภาพเคลื่อนไหวครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับสำนักสงฆ์ถ้ำตาปานครับเห็นวิวกว้างๆสวยเลยครับนาคราชนะครับก็จะเป็นพืชในวงเดียวกับพวกกระเช้าสีดาดอกจะมีหน้าตาเป็นกลุ่มกระเช้าสีดาผลพอแก่หน่อยก็จะแตกข้างในก็จะเป็นเมล็ดจะเป็นภูพูนะครับอาจจะถ้าทางอีสานเคยเห็นเด็กๆ เล่นสมัยโบราณนะเรียกกระเช้าสีดาคล้ายๆกระเช้าอันนี้ก็หายากครับอันนี้ก็อาจจะเป็นผมว่า 5-60 ปีนะครับก่อนนี้มากกว่า 5-60 ปีขึ้นไปแค่นี้นะครับความยาวประมาณเมตรกว่านี่นะครับลากจะไม่มีสังเกตด้านนี้จะไม่มีลากจะฝังอยู่ในซอกหินตรงนั้นแค่นั้นถ้าพูดถึงในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพอะครับอย่างหนึ่งที่หลากหลายแล้วก็ถือว่าเขาเรียกทางภาษาทางวิชาการเขาเรียกว่าจำเพาะถิ่นของประเทศไทยแปลว่าไม่เจอในประเทศอื่นในโลกนี้เจอเฉพาะประเทศไทยที่เดียวนะครับแล้วอันนี้ก็ยังจำเพาะถิ่นเฉพาะภูเขาหินปูนบริเวณนี้เท่านั้นในประเทศไทยภูเขาหินปูนที่อื่นก็จะไม่เจอต้นนี้เพราะฉะนั้นมันก็เสี่ยงกับการสูญพันธุ์ถ้าเกิดลงไปอยู่ที่ต่ำๆหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่มาทำลายสภาพนิเวศของมันนะฮะก็พร้อมที่จะสูญพันธุ์ได้ง่ายมากครับอาจารย์ปราโมทครับอาจารย์ปราโมทเป็นเพราะว่าตั้งชื่อตามพญานาคหรือว่าพญานาคตั้งชื่อตามต้นไม้ครับอันนี้แต่เดิมนะฮะตอนเขาตั้งชื่อมันไม่มีชื่อภาษาไทยนะครับเสร็จแล้วมาเจอที่นี่บ่อยฟังหลวงพ่อท่านตั้งชื่อว่าเกร็ดนาคราชผมก็เห็นว่ามันก็ยังไม่มีชื่อภาษาไทยแล้วก็เจอเยอะที่นี่ก็เลย ก็ดีโอเป็นโอกาสที่ดีที่ต้นไม้ชนิดนี้จะได้มีชื่อภาษาไทยไปด้วยแล้วก็ตั้งชื่อตามสถานที่นะครับสถานที่ก็คือถ้ำนาคราชต้นนี้ก็หายากเหมือนกันครับลักษณะเดียวกันแต่อันนี้อยู่วงดอกรักครับนี่ต้นจะโทรมนิดนึงแหละอันนี้ดอกครับอันนี้ชื่อว่าอะไรครับอันนี้นูดผาครับนูดผาเหรอครับถ้าเด็ดใบหรือบางส่วนดูเพราะว่าจะมียางน้ำยางสีขาวซึ่งเป็นลักษณะของวงนี้อันนี้ก็จะกรณีเดียวกันคือเป็นพันไม้ที่พบเฉพาะในบริเวณนี้เท่านั้นอาจจะเจอเยอะหน่อยที่ตามเกาะในอ่าวพังงาหรือกระบี่นะครับแต่ว่าตัวนี้ส่วนใหญ่มักจะอยู่ด้านบนไม่ค่อยเจอตามเกาะนะครับตัวนี้ครับที่เราเจอคือที่นี่พังงาพังงาพังงาทำไมเนาะเนี่ยครับก็ได้เรียนรู้อีกแล้วนะครับใบต้นเกล็ดนาคราชแล้วก็นูดเขาอันนี้ก็เป็นกลุ่มหญ้ารากหอมชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ชนิดนี้มักจะเจอตามภูเขาหินปูนนี้เหมือนกันลองถอนต้นขึ้นมาแล้วขยี้รากดมดูก็จะมีกลิ่นคล้ายๆน้ำมันมวยครับเลยเรียกว่าหญ้ารากหอมนะครับโอ้โหแสดงว่าอย่างนี้พวกตามภูเขาหินปูนเนี่ยครับเรารู้สึกว่าเป็นหินก็มีอะไรซ่อนอยู่แปะอยู่ตามซอกหินนะมีความจำเพาะเยอะเพราะว่าพวกพืชพวกนี้มันก็ต้องปรับตัวให้เข้ากันจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความสามารถเฉพาะตัวที่จะดำรงเผ่าพันธุ์เขาได้เพราะฉะนั้นบางครั้งถึงแม้ในพื้นที่ที่ไม่ไกลกันมากเนี่ยแต่ว่าประชากรที่ถูกจำกัดนะฮะนานไปก็จะแยกตัวเองออกมาเป็นชนิดใหม่เพราะว่ามีลักษณะบางอย่างที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติคือธรรมชาติต้องคัดเลือกเพื่อความอยู่รอดของเขาเองก็ต้องปรับตัวให้อยู่รอดเขาก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันครับก็อยู่บนเส้นทางของวิวัฒนาการถึงจะอยู่รอดได้ใจไม่เคยเห็นเราอาจจะ
จากจังหวัดพังงาใช้เส้นทางหลวงหมายเลข4 4046และ4162เราไปกันที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังครับสิบโมงในช่วงเช้านะครับบริเวณนี้คือเขาแบนนะครับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังครับก็ดูคือพันไม้ต่างๆแล้วตรงนี้ก็เป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินะครับเลาะๆไปชาฤาษีอันนี้ครับอาจารย์พบที่ไหนบ้างครับตัวนี้พบแถวกระบี่นะครับแถวเกาะแถวๆกระบี่ครับก็กำลังจดไปตีพิมพ์อยู่ครับเป็นชนิดใหม่ชาฤาษีทำไมถึงใช้คำว่าชาครับชื่อชาฤาษีมันปรากฏครั้งแรกอยู่บนตัวอย่างเก่าตัวอย่างแห้งนะครับแล้วก็มีบันทึกว่าใบยอดนะครับไปตากแห้งใช้ชงเหมือนกับน้ำชาอย่างเงี้ยครับพวกนี้นะฮะพอถึงหน้าแล้งใบจะขดม้วนงอขดแบบเหมือนตายเลยครับครับแล้วก็พอได้รับฝนใหม่ก็จะขยายมาเหมือนที่เห็นนะครับจะสดชื่นซึ่งเป็นกลไกที่น่าสนใจที่ยังไม่มีใครศึกษาว่ากลไกอะไรทำให้เซลล์ที่แห้งจนแทบจะไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยพอได้รับน้ำใหม่กลับมีชีวิตขึ้นมาครับอีกนะไม่มีใครศึกษากลไกพวกนั้นก็น่าสนใจเราก็เดินนะครับตามเส้นทางเดินแต่ว่าตอนนี้เราเจาะทะลุเข้ามาที่อยู่ในเหนือกับใจกลางหุบเขาครับก็จะเห็นพันไม้ต่างๆนะครับในนี้ชื้นมากเลยก็ตามเนี่ยครับผนังต่างๆตามช่วงที่เป็นหินย้อยเนี่ยก็จะมีน้ําไหลๆลงมานะครับเมื่อตะกี้อาจารย์ปาโมทบอกว่าเห็นชื่อหญ้าขนตาเสือครับครับมีดอกนะครับแต่ว่าอยู่สูงหน่อยที่เก็บข้อมูลมาแล้วต่างๆอย่างตอนนี้เราทำอะไรครับอาจารย์บางชนิดนะครับถ้ามันเป็นพืชที่อวบน้ำแล้วมันเสียสภาพง่ายถ้าเป็นไปได้เราก็จะทำการล่างภาพใบคร่าวๆนะครับแล้วก็วัดขนาดของส่วนของใบก้านใบช่อดอกแล้วก็อะไรที่มีลักษณะพิเศษนะครับพวกสีหรืออะไรต่างๆที่มันจะสูญเสียไปหลังจากที่ทำแห้งก็จะบันทึกแล้วก็จดบันทึกไว้นะครับการวาดมันจะดีสู้การถ่ายรูปได้แล้วครับจริงๆมันคงเอามาประกอบนะครับบางอย่างอย่างการถ่ายรูปเนี่ยบางทีขณะที่เราอยู่ในสภาพพื้นที่จริงเราลืมคำนึงถึงไปเราก็ไม่ได้ถ่ายตอนที่ได้มาลงรายละเอียดในตอนที่วัดขนาดอะไรเงี้ยนะครับก็จะเห็นว่าถ้าไปเจอบางลักษณะเราก็วาดไว้แล้วก็ระบุไว้ว่าถ้าเป็นพืชลักษณะชนิดนี้ก็ให้ดูตรงตำแหน่งนี้อะไรเงี้ยก็จะช่วยในเรื่องของการระบุชนิดหรือว่ากลุ่มอะไรของพืชนะครับแผนงานต่อไปสำหรับพวกนี้เป็นยังไงบ้างครับไปดูสภาพหลายแบบของสังคมพืชนะครับกลุ่มนึงที่น่าสนใจบริเวณนี้ก็คือป่าที่ถัดจากชายหาดเข้ามาก็จะเป็นกลุ่มของป่าที่เป็นสันทรายป่าทุ่งหญ้าป่าเสม็ดนะครับซึ่งก็จะมีอะไรที่น่าสนใจไปอีกสังคมพืชนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราอาจจะเจอพืชอะไรแปลกๆที่ไม่เห็นในวันที่ผ่านๆมาก็ได้นะครับ อาจารย์ครับผมเอาสเปรย์กันยุงมาด้วยครับเป็น
สูตรแป้งนะครับแห้งเร็วแล้วก็สบายผิวครับพอเวลาเราลุยๆเข้าไปดูพวกตามป่าตามอะไรก็ต้องเจอยุงเจอแมลงบ้างแล้วก็ตอนนี้ครับเรามาอยู่เป็นพื้นที่ที่อยู่ถัดจากพวกหาดเรียนเข้ามานะครับขยับเข้ามาอีกเป็นลักษณะของทุ่งหญ้าครับผมคิดว่าด้วยพวกนี้ครับถ้าสังเกตดูแล้วเนี่ยแค่เพียงแค่ใน1ตารางเมตรนะครับบางทีแล้วเราอาจจะเดินก้าวข้ามไปผ่านไปครั้งนี้แหละครับทำให้เราได้มีโอกาสมาสนใจเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับบางครั้งคนจะคิดว่าคงไม่มีความหลากหลายอะไรมากแต่ถ้าเราลงมาเดินมาดูนะฮะก็จะเจอว่าความหลากหลายเยอะซึ่งบางครั้งเขาทำลายโดยที่เขาไม่รู้ว่าบริเวณนี้ก็มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอยู่เยอะอย่างนี้ก็หญ้าหัวไม่ขีดหรือหญ้าหัวงอกกันนะชื่อที่พระราชินีตั้งก็คือมณีเทวาครับนี่ก็จะเป็นพวกหม้อข้าวหม้อแกงเลงกันนะครับสังเกตว่ามันจะมีกระป๋อออกมาจากปลายใบนะครับเพื่อสร้างอาหารเป็นกับดักเป็นกับดักสำหรับแมลงนะครับแมลงบินลงไปก็จะโดนย่อยอยู่ในนี้นะฮะนี่ก็เป็นฝาปิดมันนะข้างในสังเกตว่าจะมีพวกแมลงแล้วก็มีน้ำย่อยที่พืชมันย่อยแมลงนะฮะเพื่อนำไปใช้มีหลายคนเข้าใจผิดว่าอันนี้เป็นส่วนดอกจริงๆแล้วเป็นกระป๋อที่ระยางพิเศษที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นกับดักแมลงนะครับนี่ก็เป็นต้นเสม็ดขาวนะครับเป็นพันไม้ที่อยู่ในวงชมพู่นะฮะถ้าเด็ดก็จะขยี้หน่อยก็จะมีกลิ่นคล้ายๆยูคาลิปตัสนะครับเป็นพันไม้พื้นเมืองในบ้านเรานะบางครั้งก็จะพบว่าเป็นไม้เด่นในป่าประเภทอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางใต้เรียกว่าต้นทุนะฮะผลสุกนะครับก็จะรับประทานได้มีรสหวานนะครับเป็นพันไม้ในวงชมพู่เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกกระถิ่นทุ่งนะครับก็จะดอกจะสีเหลืองนะครับก็บางครั้งก็พบตามในนาหรือว่าพื้นที่ที่เป็นดินทรายอย่างเงี้ยนะครับก็จะเจอกระถิ่นทุ่งเป็นพันไม้ที่เด่นพอสมควรในป่าประเภทนี้จะมีดอกสีเหลืองนะฮะส่วนใหญ่แทบจะทั้งสกุลของกระถิ่นทุ่งนะฮะดอกจะสีเหลืองเดินไปนะครับถ้าสังเกตดีๆบางครั้งก็อาจจะมาพบกล้วยไม้ดินได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มกล้วยไม้ดินกลุ่มของนางอ้วนะครับส่วนใหญ่ก็สังเกตว่ามักจะมีสีเขียวถ้าเดินไปแล้วไม่ได้สังเกตเราก็อาจจะเลยไปเลยนะครับก็จะไม่เจอพวกนี้ก็เจอแค่ต้นเดียวนะฮะเดินมาประมาณ10กว่านาทีจะเจอแค่ต้นเดียวก็ต้องเก็บรักษาไว้นะฮะก็จะช่วยให้เขาแพร่กระจายพันธุ์ได้เพิ่มไปนะเราก็จะงดการเก็บพวกที่ค่อนข้างหายากนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับในทุกๆย่างก้าวเนี่ยครับต่างก็มีพันธุ์พืชพันธุ์ไม้เยอะแยะมากมายเลยครับถ้าผมไม่ได้มาเรียนรู้ผมก็คงจะไม่ทราบว่าทุกๆที่ล้วนมีพันธุ์ไม้ที่น่าสนใจและหลากหลายแต่ว่าตอนนี้พวกเราคงต้องพักกันก่อนครับเพราะฝนตกลงมาหนักมากและติดตามการเดินทางของเรากันต่อในวันพรุ่งนี้ครับเจอกันกับ Navigator สวัสดีครับขอขอบคุณผู้ร่วมนำทาง Nissan Navara ใหม่ปตท.กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยามาฮ่านี่ฮะสะพานก็ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตกไปแล้วนี่ระนาดเลยเพียงแค่คนคนเดียวอะฮะมีอิทธิพลกันขนาดนี้เลยอะไม่จริงๆแล้วเราเป็นคิวซีค่ะมาตรวจสภาพสะพานของอุตสาหกรรมครับสภาพอุตสาหกรรมเป็นไงบ้างครับสมควรแก่การสร้างใหม่ได้แล้วค่ะคืออาจารย์ปาม่วนเนี่ยครับแกสนมากเลยครับไปโน่นมานี่เลยตามแกที่เหนื่อยเหมือนนะครับสนจริงๆแต่นี่เขารวมรุ่นกันแล้วนะฮะเขาเคยูรุ่นนั้นรุ่นนี้อะไรรวมกันไม่ถึงร้อยแต่ว่าไว้ตรงกลางก็ได้ครับครับผมโอเคเอาไว้ตรงกลางขอยืมมุกพี่หนุ่มมาใช้นะผมเกษตรเหมือนกันครับเกษตรน้ำมันบิน